างแรกขอบคุณคุณตาดนะครับที่ให้ผมไรลี่ได้เป็นตัวแทนของบาลีนะครับบอกเลยว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากมายคืออย่างแรกคือแบบได้เราได้ไปฟังเขาของอย่างอินฟลูเอนเซอร์หลายประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายเช่นแบบเราไปซาลอนอย่างเงี้ยครับได้ดูแลได้ผมได้ความจริงที่ชอบที่สุดคือแลกเปลี่ยนความคิดกันการพูดคุยคือแบบรู้สึกดีใจมากเลยแล้วทำหน้าที่อะไรบ้างในที่แบรนด์นี้ต้องทำอะไรบ้างเนี่ยก็คือไปแบบรู้สึกว่าเหมือนไปเที่ยวมากกว่าคือมันสนุกมากคือบรรยากาศเลยแนวดีมากๆแต่ว่าคือเราไปงาน3วันมาเลยวันแรกคือได้ไปฟังเขาพร้อมกับที่ยูบอกเลยค่ะแล้วก็ได้รับแต่ motivation มาเยอะมากๆก็ได้ไปแอดไปแอดพาร์ตี้หรือไปเจอพูดมากขึ้นทำให้หนูแบบว่าเอาสังคมใช่แล้วก็วันที่3ก็คือได้ไปแบบทำสปาทรีทเมนต์เลยคือหนูเป็นคนที่ทำสีผมบ่อยมากๆก็เลยต้องการการดูแลบ่อยที่สุดแล้วการที่ไปสปาคือแบบเขาทรีทเราแบบลักชัวรี่มากๆค่ะแล้วก็จริงๆเคยทำทรีทเมนต์นี้ที่ไทยแล้วก็คือ experience คล้ายๆกันเลยเป็น experience ที่ดีมากๆแต่ว่าที่ไทยหรอกว่าที่โอกาสได้ลองก็ไปลองเที่ยวดูแล้วก็ไปเที่ยวมันก็เลยดีนะเหมือนของทั้งสองคนพูดว่าชอบมากการได้ทำวิดีโอที่นี่เป็นไงฮะมันมีข้อดียังไงฮะของการกับคือส่วนตัวครับผมอ่ะอีชายอ่ะยังไม่เคยทำชีวิตจริงๆแล้วครั้งแรกคือรู้สึกว้าวอ่ะรู้สึกตกใจแบบตามที่บอกคือชอบเก้าอี้นวดมากที่นู่นเขามีเก้าอี้นวดแล้วแบบไม่ถึงสั่นได้ด้วยแบบเก้าอี้มันนวดเราได้ด้วยแล้วคือเขาก็ใช้วิดีโอโน้ตเนี่ยแหละครับทำกับผมเรานวดชีแล้วแป๊บเดียวชีแล้วผมดีขึ้นจริงเหมือนเขาให้ลองจับหัวผมก่อนตอนแรกคือผมอะจับปุ๊บติดมีความอัดเพราะว่าผมเป็นคนที่แข็งด้วยแต่คือพอทำออกมาเสร็จหลังจากนั้นคือเราไม่ต้องอะไรมาเป่าไปมันพิ้วสวยจริงจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วก็เขาช่วยได้อีกหลายอย่างเช่นร่วมก็ช่วยเรื่องผมไม่สมบูรณ์ก็ช่วยครับและพี่ก็ชอบมากครับแอนนี่เปลี่ยนสีผมบ่อยได้จะตอบโจทย์เราดีที่สุดก็งานนี้นะครับจัดตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่16ครับ16พฤศจิกายนก็อยากให้เชิญชวนมานะครับคือใครที่อยากจะดูแลเส้นผมหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมคือตอบโจทย์ทุกอย่างเป็นระดับมีทุกผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะช่วยคุณได้เช่นผมร่วงผมแห้งเสียผมไม่สมดุลหรือว่าอีกมากมายเลยครับคิดว่าเราควรหันไปดูแลเส้นผมเนาะเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็แล้วก็อีกอย่างคุณซิโมโดนต้องดูได้นะครับคือชอบมากๆสบายมากๆคือเอาจริงผมไม่รู้ว่าเขาให้ทำอาชีพละกี่ครั้งเดี๋ยวทำทุกวันเลยแต่ก็มันสบายจริงๆแล้วก็หอมมากด้วยคือใครว่ามาเชิญชวนมาดูที่นี่ได้นะครับก็ตามนั้นนะคะแต่ว่าหนูก็อยากให้ทุกคนแบบว่าพูดเป็นที่เส้นผมมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราในการดูแลตัวเองคนอาจจะลืมไปว่าแบบผมเราก็ต้องการการดูแลด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะเรียกผมว่าหรือว่าผมแพ้มันก็มีหลายๆไทป์ไปนะคะครอบคลุมทุกท้ายผมเลยแล้วก็ทำให้เราแบบว่าใช้ชีวิตอย่างสบายๆหอมๆด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ